ประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราอยากให้คนไทยนักเต้นไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยได้มีส่วนเข้าร่วมในงานในการแข่งขันการเต้นระดับโลกนะคะเป็นการแข่งขันเต้นฟรีสไตล์ระดับโลกเราจึงนำการแข่งขันนี้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยนะคะคืออย่างนี้ค่ะทางทีมจัดงานเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมอยู่แล้วนะคะมาปีกว่าละเพื่อที่จะเสริมสร้างให้เด็กๆเนี่ยมีอินสปิเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆโดยเน้นเฉพาะทางด้านการเต้นนะคะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยน้องๆที่มีแววเนี่ยอาจจะเป็นนักเต้นระดับโลกก็ได้ค่ะIt's honoring street dance, house, hip hop, locking, and popping, and it's just the elements of battle. But we're doing it in a bigger picture where we have all these countries representing, and the highlight is the everyone in one under one roof. So that's the biggest highlight. เขาบอกว่าไฮไลท์ของงานแข่งอันนี้มันไม่ใช่งานแข่งทั่วไปแต่ว่าเป็นงานแข่งที่รวมคนทั้งโลกใต้หลังคาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักเต้นจากประเทศไหนแต่มารวมตัวกันที่นี่มันเหมือนเป็นการคอมมูนิตี้ใหญ่ร่วมกันอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจอห์นพูดก็คืออันนี้คือไฮไลท์สำคัญเลยเพราะว่านักเต้นระดับโลกทั่วโลกมารวมกันณที่เดียวครับ The experience I was in awe I was just like wow there's so many countries that are battling and the biggest thing was the highlight I would say was wanting to win that world championship because you're in that world you know it's world finals you're competing against all these countries and you're in the hopes of winning that world championship and that's what I hope for people that win this qualifiers that they have that big hope of winning as well เขาบอกว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของเขาที่ดีที่สุดคือการที่อยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่านี่คือการแข่งขันระดับโลกแล้วการที่เขาได้มีโอกาสแข่งขันแล้วมีใจที่จะต้องชนะให้ได้ประสบการณ์เขาคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องเอามันมาให้ได้เขาก็เลยอยากจะให้คนที่มาแข่งในรอบqualifierที่กรุงเทพเนี่ยอยากให้ได้รู้สึกความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพื่อที่วันนึงเราอ่ะจะได้ไปแข่งแล้วได้แชมป์โลกเหมือนกันจริงๆแล้วในการเต้นสตรีทแดนซ์มันมีหลายสไตล์มากครับแต่ว่า4สไตล์หลักเนี่ยมันเป็นสไตล์ในยุคตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆของแนวสตรีทแดนซ์แล้วก็มันเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายมาจนถึงในยุคปัจจุบันครับฉะนั้นก็เลยกลายเป็น4สไตล์หลักเนี่ยที่เราจะใช้ในการแข่งขันใน Just Blue ครั้งนี้ครับผมให้พูดถึงเด็กในการฝึกฝนเด็กในการเต้นสำหรับนักเต้นนะครับที่แน่ๆเขามีทักษะอยู่แล้วล่ะในสิ่งที่นักแข่งจะมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากทุกคนแบบว่าเก็บไว้ใช้เยอะๆกับการเต้นแล้วคือเรียนรู้ครับแล้วก็แชร์ลิงแล้วก็ฝึกฝนที่สำคัญคืออดทนครับซ้อมแล้วก็ซ้อมครับผมความน่าสนใจของเวที Just Debut นี่นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะได้เห็นนักเต้นของไทยได้มีพัฒนาการในเรื่องของการเต้นมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เราจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับโลกก็คือที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราจะได้สนับสนุนคนไทยให้รู้จักการเต้นมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือเขาในเรื่องของพัฒนาเรื่องของการเต้นแล้วก็สนับสนุนเขาตรงนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่างที่พี่เน่บอกในเรื่องของสไตล์นิดนึงจริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นฐานเบสิกของการเต้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปป๊อปปิ้งล็อกกิ้งหรือเฮาส์นะคะจริงๆพอพวกนี้เราได้ฝึกเบสิกพื้นฐานแต่เวลาที่ไปแข่งจริงๆแล้วนะคุณต้องใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ฟรีสไตล์หรือว่าเบสิกมาโชว์คุณต้องมีการอะแดปมีการพัฒนาสไตล์ของตัวเองให้เป็นอีก next level เพื่อที่จะไปแข่งกับระดับโลกเพราะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นคนไทยไปเติบโตที่ต่างประเทศแล้วก็นำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศไทยเราด้วยคือเรารู้สึกว่ามันคือการแข่งที่เป็นการแข่งฟรีสไตล์ในตำนานรายการนึงเลยเพราะว่าคนที่ชอบเต้นโดยเฉพาะแบบ4สไตล์นี้เนี่ยจะต้องเปิดดูจะต้องไปหาแรงบันดาลใจจะต้องไปดูว่าตอนนี้โลกเขาไปถึงไหนแล้วแต่ว่าการที่มีรายการนี้มาอยู่ที่บ้านเราเลยเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่ไม่ได้หากันง่ายๆครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วไม่อยากให้ใครพลาดโดยเฉพาะคนที่ชอบเต้นอย่าไปคิดว่ามันคือการที่เราจะต้องไปแข่งหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมว่าการที่เราไปตรงนั้นน่ะมันคือการที่ฝึกฝนตัวเองดีกว่าการที่ฝึกในห้องซ้อมด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราฝึกในห้องซ้อมอ่ะเราก็เต้นอยู่กับแค่กระจกแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราได้เห็นคนที่เต้นอยู่ตรงข้ามเราได้เห็นกลุ่มนักเต้นอยู่รอบด้านพอเราไม่ได้แข่งเราได้เห็นคนอื่นเขาแข่งได้เต้นเราได้แรงบันดาลใจรอบด้านเลยแล้วการที่ไปอยู่รวมกันที่เดียวโดยการที่ที่นั้นมันเป็นที่ที่ทุกคนรักในสิ่งเดียวกันคือการเต้นผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่ามาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตรงนี้ครับมันเป็นจุดที่อยากจะเชิญชวนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะฮะเราไม่แก่เกินไปในการเต้นนะครับผมใช่ไหมครับพี่เนยเมื่อกี้พี่เนยซัดยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนครับที่ชอบการเต้นผมบอกเลยนี่เป็นรายการที่คุณห้ามพลาดและเป็นรายการที่คุณจะต้องสมัครลงเพราะว่ามันจะทำให้คุณเก่งขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เก่งขึ้นครับชัวร์มีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการส่วนตัวแล้วเนี่ยส่วนตัวแนะนำง่ายๆครับผมเข้าไปที่ ticketmelon.com นะครับผมแล้วก็แอพพลายเลยครับไม่ต้องแนะนำอะไรมากเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นสายแข่งเต้นอยู่แล้วแต่ว่าจากที่เราดูเนี่ยผมอย่างที่ซาร่าพูดไปแล้วคือเป็นตัวเองท้ายสุดแล้วเป็นตัวเองแต่ว่าเป็นตัวเองให้คนอื่นได้เห็นบ้างนะครับผมก็อย่าลืมครับ ticketmelon.com นะครับก็ให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าเกิดเรามีของแล้วก็อย่าเก็บเอาไว้เอาออกมาใช้บ้างเอาออกมาพัฒนานะคะอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้ของคนอื่นๆด้วยครั้งนี้ถ้าเกิดไปเราอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยกลัวไปแล้วแพ้แต่ถ้าเกิดการมาแล้วคุณได้ประสบการณ์แล้วทำให้คุณได้พัฒนาต่อไปก็อยากจะให้มากันเยอะๆนะคะแค่นั้นก็ชนะแล้วในไหนการแข่งขันจัดกระบูก็จัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็อยากจะชักชวนนักเต้นชาวไทยนะคะให้มาสมัครกันเยอะๆค่ะมาโชว์ความสามารถมาโชว์ทาเลนต์อย่างที่ทั้งน้องซาร่ากับน้องชินบอกนะคะก็มาร่วมกันเยอะๆค่ะสำหรับผู้ชมคนทั่วไปนะคะก็คือสามารถมาเข้าชมงานได้เลยนะคะเผื่อจะมีอินสปิเรชันเพิ่มเติมก็ได้นะคะสมัครได้ที่ไหนสมัครได้ที่ thai-ticketmelon.com ค่ะงานวันที่19มกราคม2519ปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะที่ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะ